ปีซีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับเมนูนี้ทำง่ายมากๆแล้วก็น่ากินมากๆทุกคนเป็นเมนูที่แบบหลายคนทำแล้วเห็นแบบคือแบบมีคนดูเยอะมากๆเลยคิดว่าคนที่ดูน่าจะเอาลองไปทำตามกันนะครับเพราะว่ามันดูแบบน่าฟินมากๆเลยวันนี้มีซีจะมาทำเมนูเค้กไข่เจียวครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับตามมาเลยฝากเพื่อนๆที่น่ารักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมีซีดด้วยนะครับวัตถุดิบหลักของเราในการทำวันนี้นะครับก็คือไข่ไก่ครับวันนี้หมีซีดก็ไปซื้อไข่ไก่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเราก็เอามาตอกลงภาชนะแบบนี้เลย4ฟองครับและหลังจากนั้นเราก็ทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันครับใครที่ชำนาญแล้วนะครับก็สามารถใช้มือนะครับทำแบบนี้ได้เลยครับร่อนเอาเฉพาะไข่แดงออกมาครับแต่ใครที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยก็สามารถเอาช้อนเนี่ยค่อยๆตักออกได้นะครับนี่ทำแบบนี้เลยครับโหเป็นแบบการทำที่โปร่งมากแล้วเราก็จะได้ไข่ขาวแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ทำการตีให้ไข่เนี่ยฟูขึ้นครับเราจะใช้ตะกร้อตีนะครับซึ่งตะกร้อเนี่ยจะทำให้ตัวเนื้อไข่ขาวเนี่ยฟูอย่างเป็นปุยเมฆเลยล่ะครับแต่เราจะต้องทำการตีไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้เวลาประมาณสักครู่นึงเลยนะครับและเราก็อาจจะเมื่อยแขนได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จเราจะอดทนทำให้มันฟูเป็นปุยเมฆครับซึ่งจะบอกว่าตอนที่ตีอยู่เนี่ยนะครับเมื่อยแขนมากๆเลยครับต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยทุกคนแต่ว่ามันก็จะค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆครับใช้เวลาตีอยู่นะครับประมาณสักเกือบ10นาทีได้ครับจริงๆก็ไม่ได้ตีเร็วบ้างหยุดบ้างเพราะว่าเมื่อยตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้ไข่ขาวของเราจะเริ่มฟูขึ้นแล้วนะครับดูจากไข่ที่อยู่ในภาชนะนี่เริ่มเป็นแบบนวลๆฟูๆนุ่มๆแล้วครับอันนี้เราจะมาทำการปรุงรสไข่แดงกันนิดนึงด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปครับแล้วก็ทำการตีครับนี่ตีไข่แดงไปพร้อมๆกับไข่ขาวเลยเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็เทน้ำมันใส่กระทะครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ร่อนน้ำมันไปให้ทั่วๆกระทะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็นำไข่แดงที่เราตีไว้เนี่ยมาเทใส่ครับนี่เทใส่ไปให้หมดเลยทุกคนเสียดายและเราก็ตั้งพักไข่แดงไว้ในกระทะนั่นแหละครับสักครู่นึงแล้วเราก็มาทำการตีไข่ขาวต่อแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปในไข่ขาวเล็กน้อยนะครับนี่ตอนนี้ไข่แดงของเราเริ่มจับตัวเป็นแผ่นแล้วล่ะครับพอเริ่มจับตัวเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็ตักไข่ขาวเนี่ยใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะเพราะว่าใช้เวลาในการตีเนี่ยนานมากตีจนปวดแขนแล้วเราจะต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดครับนี่ทุกคนแบบมันเป็นแบบปุยก้อนๆอย่างนี้แบบเหมือนไอติมเลยอ่ะดูดิเราก็ค่อยๆเอาทัพพีเนี่ยนะครับทัพพีพลาสติกของเราเนี่ยหรือว่าที่ตักข้าวนั่นเองค่อยๆเกลี่ยให้เขาเป็นก้อนๆเป็นคล้ายๆก้อนเค้กแบบนี้เลยแต่ว่ามีซีดเกลี่ยไม่ค่อยเป็นก้อนเค้กเท่าไหร่มันจะเป็นรีดีขึ้นมาแล้วเราก็ปิดฝาอบไว้สักครู่หนึ่งครับเราจะใช้เวลาอบนะครับด้วยไฟอ่อนๆเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับและเรานะครับก็ต้องคอยกลับดูคอยพลิกดูด้านล่างนิดนึงนะครับว่ามันไหม้แล้วหรือยังหลังจากที่เรารู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยไข่เริ่มจะเหลืองใช้ได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยตัวไข่เริ่มจะจับตัวเซตกันเป็นก้อนๆแล้วเราก็พลิกกลับด้านครับแล้วก็เอาด้านล่างลงไปแล้วก็อบต่ออีกประมาณ3นาทีครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเนี่ยก็ลองเปิดดูบ่อยๆก็ได้ครับเอานิ้วจิ้มๆตรงไข่ขาวดูนะว่ามันเริ่มจะใช้ได้แล้วหรือยังอันนี้ใช้ได้แล้วมีซีก็ตักขึ้นเสิร์ฟเลยนี่โอ้โหทุกคนเป็นเหมือนก้อนเค้กแบบดูดิน่ากินมากๆเลยอ่ะสีแบบชั้นเลเยอร์ชั้นล่างที่เป็นไข่ขาวอ่ะดูเนียนมากเลยครับชั้นสีเหลืองด้านบนก็ดูน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆตอนนี้เค้กไข่เจียวของเราก็พร้อมที่จะให้ชิมแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่านะครับ
นี่ครับทุกคนเมนูไข่เจียวเค้กไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูโอ้เหมือนเค้กจริงๆเลยดูดินี่เหมือนเค้กขนาด1ปอนด์กำลังดีเลยครับนี่ดูหน้าไข่นะทุกคนหน้าไข่แบบสีเหลืองแบบน่ากินมากๆเลยอ่ะคือแบบกลิ่นก็หอมมากเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมไข่เจียวเค้กไข่เจียวของเราดีกว่าว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอกินคู่กับซอสมะเขือเทศนะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูอันนี้เพิ่งเปิดขวดใหม่น่าจะเขย่าออกยากมากดีใจมากอะที่วันนี้ทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับเพราะว่าเห็นเขาแบบเป็นคลิปในกระแสอะที่แบบคนทำเค้กไข่เจียวกันเยอะมากจริงๆมันก็ดูทำไม่ยากแล้วแต่ว่าลงมือทำจริงๆแล้วอะมันแบบมันก็พอสมควรเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองทำดูก็ลองทำดูได้นะโอเคครับเราได้ซอสมะเขือเทศมาพอประมาณแล้วเอาแค่นี้แล้วกันไม่ไหวแล้วเจ็บขาเอามากระแทกกับขาเพื่อให้มันออกเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กของเราดีกว่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราเจาะลงไปเลยนะครับน่ากินมากมากทุกคนดูดิเป็นเลเยอร์เค้กแบบนี้เลยอ่ะโอ้มันฟูน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันแหกให้ดูก่อนข้างในเป็นแบบขาวๆเนียนๆแบบนี้เลยครับนี่น่ากินมากๆตอนทำเราดรอปน้ำตาลลงไปนิดนึงเนาะเราแบบใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนี่จิ้มซอสมะเขือเทศละบนข้างหน้าเนี่ยเป็นไข่แดงแบบแข็งๆนิดนึงแต่ไม่ได้แข็งมากนิ่มข้างล่างเป็นไข่ขาบที่ฟูนุ่มมากๆมีรสชาติหวานๆละมุนลิ้นมากอ่ะเฮ้ยเมนูนี้มันดีจริงๆเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนแบบดูคลิปนี้แล้วอ่ะเอาลองไปทำตามกันดูนะแล้วคุณจะติดใจกับการกินไข่สไตล์แบบนี้มากๆเลยเค้กไข่เจียวโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากๆอร่อยมากคือแบบไข่ขาวเพราะว่าแบบเรากินเข้าไปแล้วแบบมันยวบอยู่ในปากแบบเหมือนเราเคี้ยวนุ่นเหมือนเราเคี้ยวนุ่นอยู่เลยอ่ะแล้วดูลักษณะแบบเป็นเหมือนก้อนเมฆเลยคือไข่ขาวๆมากเนื้อขาวมากสุดยอดแต่ไข่ก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะก็เป็นรสชาติปกติเพราะมะนาวมันจะเป็นแบบทำให้เนื้อไข่ขาวฟูขึ้นเหมือนเคี้ยวนุ่นอยู่เลยอ่ะเราจะทำการเอาตะเกียบแทงเข้าไปในขวดครับนี่แล้วมันก็จะไหลออกมานี่โอ้เสียดายที่มันติดตะเกียบอยู่เอาออกก่อนนี่โอ้น่ากินมากๆเลยนุ่มมากเ
เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วไข่เจียวเค้กเนี่ยอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะครับรับรองว่าคนที่ชอบกินไข่เนี่ยต้องติดใจแน่นอนเพราะว่ามันฟูเป็นคลิปฟูมากๆเลยทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแบซีคาเฟ่แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยอยากจะลองกินไข่อร่อยๆเนี่ยเขาจะได้มาเห็นแล้วก็ลองเอาไปทำตามกันนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ